นะครับแล้วก็เป้าหมายสําคัญที่สุดก็คือเรารักษาดินแดนอธิปไตยของเราควบคู่ไปกับการทําให้พี่น้องประชาชนในบริเวณชายแดนของเรานั้นสามารถที่จะอยู่ได้อย่างสงบสุขและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ขอยืนยันว่ารัฐบาลก็ยังเดินหน้าตามแนวทางนี้นะครับแล้วก็มีความคืบหน้าไปมากในการสร้างความเข้าใจกับประชาคมโลกและองค์กรสำคัญที่จะมีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเอาละครับจากนี้ไปดูนะครับบรรยากาศที่ผมได้เดินทางไปที่โรงงานนะครับผลิตน้ำมันพืชเมื่อวานนี้ที่เป็นการผลิตขวดจุกสีชมพูนะครับตามโครงการที่ได้มีการอนุมัติไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับวันละเท่าไหร่ยอดขายเนี่ยวันละล้านกว่าขวดท่านครับครับแล้วขณะนี้เนี่ยที่มันขาดมาแล้วก็ตอนนี้ที่เร่งผลิตอยู่กำลังมันเท่าไหร่วันนี้ตอนนี้กำลังวันละ1.3 ล้านล้านกว่าขวดประเด็นที่มันยังไม่พอผลิตปกติแล้วมันยังไม่พอเพราะว่าสต๊อกเนี่ยที่ดูในครัวเรือนแล้วก็คนที่ไม่มั่นใจก็ยังซื้อยังไม่มั่นใจท่านครับนี่คือน้ำมันที่มาจากใต้นะครับแล้วก็ส่งเข้ามาที่ภาคที่กรุงเทพแล้วจากนี้เนี่ยเราก็ถ่ายลงไปในแทงใหญ่ที่ข้างหลังนะครับแล้วก็จากแทงใหญ่ก็ไปลงกันที่นู้นนะครับทีนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขาดไปนานขาดช่วงไปขาดมาครับตั้งแต่ตุลามาเนี่ยนะครับก็ของก็ขาดมาเรื่อยๆนะครับกำลังผลิตเราก็ลดลงเหลือประมาณสัก 30% ครับของขาดแล้วก็หรือว่าของมีแต่ว่ามันไม่คุ้มท่านขาต้องเรียนท่านอย่างนี้นะฮะว่าช่วงตุลาถึงกุมภาเนี่ยเป็นช่วงที่ผลผลิตเนี่ยออกน้อย5เดือนเนี่ยมันจะแค่ 30% ใช่ครับ7เดือนเนี่ยมัน 70% ทีนี้เราปีนี้เรามากระทบแล้งอีกแต่ขณะที่ความต้องการของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นคือเราเห็นสต๊อกตอนนั้นเนี่ยว่าปกติมันจะต้องมีสต๊อกอยู่แสนกว่าแสน8ใช่มั้ยจริงๆปีปกติ1,500,000-1,800,000มันก็เริ่มลงมาประมาณ1,200,000-1,800,000ใช่ค่ะตอนนั้นเราก็อนุมัติเข้ามา 30,000 แล้วก็คิดว่ามันจะขึ้นมาประมาณ100,000ถ้าเสร็จแล้วก็มาอนุมัติอีกที120,000 กับ 120,000นี่ยังไม่ได้เข้ามาครับผมท่านครับประเด็นที่ว่าเราอนุมัติมา 30,000 แล้วมันก็ยังหายเพราะว่าเดือนธันวาช่วงที่เราพิจารณาเนี่ยผลผลิตหายไปจากที่คาดการไว้อีก 50,000 ตันใช่ครับและเดือนมกราก็หายไปอีก 50,000 ตันค่ะท่านคือตอนนี้เดือนกุมภาเนี่ยคิดว่าจะมากจริงๆวันนี้ต่อขวดปัญหามีอยู่2อย่างนะครับก็คือ1ปริมาณไม่พอจริงๆปัญหาที่2ก็คือว่าราคาในตลาดโลกเนี่ยนะครับมันขึ้นสูงมานะครับทําให้ต่อให้เราปริมาณตอนนี้เราปริมาณเราเริ่มสั่งเข้ามาแล้วปริมาณนี้จะแก้ไขได้แล้วนะครับส่วนเรื่องของราคาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าราคาเนี่ยอีกในอนาคตเนี่ยแนวโน้มก็คือผลผลิตตอนนี้กำลังจะออกมาราคาน่าจะอ่อนลงนะครับเราน่าจะทำขายได้ในราคาที่นี้ขณะนี้มั่นใจไหมครับว่าเมษาเนี่ยผลผลิตจะออกมาค่อนข้างปกติมั่นใจครับมีนาเมษาเนี่ยนะครับจากที่เขาฟอร์คาสต์มาเนี่ยนะครับผลผลิตน่าจะออกมาแสนนะครับแล้วตอนนี้ต้นทุนจริงๆเนี่ยตอนนี้ราคาวัตถุดิบนะครับตอนนี้ในประเทศเนี่ยอยู่ที่45 บาท44-45 บาทนะครับแล้วมาผลิตขายในราคา44 บาทเนี่ยมันทำไม่ได้ครับรัฐก็เลยได้คณะกรรมการน้ำมันปาล์มเนี่ยตอนนี้47ใช่ราคากำหนดแต่ว่ารวมมันแล้วประมาณ50เท่าไหร่ต้อง53 บาทนะครับ53 บาทครับผมไม่ใช่ต้องเอาอีกทีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าปัญหาว่าตอนที่คือเวลาเรากำหนดราคาคุมเนี่ยเราคุมได้เฉพาะขวดใช่ไหมแล้วปี๊บอ่ะปี๊บนี่ท่านฮะแต่เดิมเนี่ยเราคุมราคาแล้วมันเราคุมบีบกำไรเข้ามากทีนี้
ปี๊บเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมเขาก็บอกว่าปี๊บเนี่ยเขาแข่งกันเยอะมากเราขอให้เราติดตามว่าราคาผลปาล์มราคาน้ำมันปาล์มดิบกับปี๊บไปด้วยกันแค่นั้นพออย่าไปฟิกเขาเพราะว่าเวลาทีนี้มันก็เลยทำให้เกิดการขายออกไปได้ช่วงขาดนะท่านฮะช่วงขาดจะเป็นมันจะปวดอย่างเดียวแต่ปกติซื้อปี๊บก็เลยหันไปซื้อปวดหมดเลยปกติมันก็ไม่เป็นอย่างนี้ท่านครับวันนี้เวลานี้วัตถุดิบมาจากไหนแล้วครับท่านวันนี้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้สองเฟสใช่ไหมครับช่วงนี้ถึงช่วงที่น้ำมันจะเข้าเนี่ยนะครับเราซื้อวัตถุดิบในประเทศรัฐบาลก็เคยในประเทศไปเอามาจากไหนได้แน่มีแล้วท่านเริ่มมีแล้วนะครับและยิ่งเฉพาะเวลาน้ำมันจะลงเนี่ยนะครับรีบออกทุกคนท่านมันเป็นธรรมชาติที่ว่าพอของขาลงปุ๊บเขาจะรีบออกมาให้ที่ผลปาล์มขึ้นมันก็หายไปใช่ค่ะผลปาล์มก็รีบตัดออกมาเนี่ยมันก็เลยมีของออกมามากมีแล้วครับเนี่ยฮะรถมาจอดเนี่ยเต็มเลยรถมาส่งวันนี้เต็มเลยธรรมดาเนี่ยท่านท่านทศีสองเดือนที่แล้วนี่หาไม่ได้แล้วแปลว่ารถนี้เนี่ยต้องชดเชยเท่าไหร่รถนี้ชดเชย9.50 บาท CPO ในประเทศ9.50 บาทต่อลิตรครับโดยที่เราไปประกันราคาเกษตรกรต่อลิตรเราประกันต่อขวดไม่ใช่ฮะอันนั้นนำเข้าอันนั้นคือที่นำเข้าอันนี้ยังในประเทศนี่ในประเทศอยู่ครับล็อตแรกเป็นในประเทศล็อตที่2เป็นต่างเป็นนำเข้าครับถ้านั้นล็อตในประเทศเนี่ยถ้าเดี๋ยวสมาคมก็จะไปคุยกันว่าจะอัดออกมาให้มากที่สุดวันนึง2 ล้านกว่าขวดนี่5 วันก็หมดแล้วค่ะ5 วันก็หมดแล้ว5 วันหมดแล้ววันที่3นี่ล็อตนำเข้าจะมาก็จะมาต่อนำเข้ามาต่อถ้าจะอัดเต็มที่เนี่ยก็10 วันหมดเหมือนกันค่ะท่านแล้วคิดว่าจะกลับเข้าภาวะปกติได้ไหมหรือว่ายังยังไม่แน่ค่ะท่านปริมาณอาจจะขี้คายลงบ้างแต่ว่าราคายังไม่แน่ถ้าเราคำนวณว่าใช้กันวันละล้านขวดใช่ไหมล้านลิตรล้านลิตรครับรวมปิ๊บถุงหมดเลยรวมหมดใช่ไหมโอเคจะล้านขวดบวกปิ๊บแต่ตอนนี้มันจะมากกว่านั้นร้านวางขายร้านแต่เนื่องจากว่าสต็อกตลาดมันแห้งนะครับผมว่าล็อตที่แล้วเนี่ยก็คนก็มีตุนพอสมควรแล้วล่ะตามบ้านเนี่ยนะครับล็อตนี้เนี่ยถ้าเรายังยันได้ตลอดเวลาไม่หยุดนะครับไม่ถอนเนี่ยผมว่าน่าจะมีภาพที่ดีขึ้นครับอันนี้ที่วันนั้นประชุมแล้วออกมาช้านิดนึงนะครับเพราะว่าฝาเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีชมพูก็เลยใช้เวลา3 วันตอนแรกจะออกทันทีเลยก็ออกไม่ได้ครับอันนี้จะเป็นแวร์เฮาส์ซึ่งปกติแล้วจะเต็มเลยนะครับปกติแล้วจะเต็มกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลือน้อยหน่อยแต่วันนี้ก็คือผลิตได้ก็ออกหมดนะครับออกจากโรงงานเลยออกไปเลยออกไปเลยนะครับไม่มาพักทีนี้การจัดสรรว่าไปที่ไหนยังไงเนี่ยใครดูแลเดี๋ยวตามสภาพของตลาดไปจุกสีชมพูนี่ท่านคณะกรรมการนโยบายมีมติว่าให้ไปตามช่องทางปกติเพราะว่าเมื่อแสดงว่าที่จัดสรรเดินคือจุกฟ้าเหรอใช่ค่ะท่านใช่ครับเมื่อเช้าผมถูกบ่นอยู่จากเชียงใหม่ว่าเขาเป็นเทศบาลเนี่ยผมไปให้เขา48 ขวดอะไรเงี้ยบอกอย่างงั้นไม่ต้องให้ดีกว่าจุกฟ้ามันกระจายกันทั้งลงจังหวัดเขาบอกว่าถ้ามันน้อยขนาดนั้นไม่ต้องให้เขาหรอกให้ไปเผาเขามากกว่าเขาบอกคนชาวบ้านด่าเขาไปจังหวัดก็เป็นพันหีบเข้าไปจังหวัดก็เป็นไม่ต่ำกว่า1,500 หีบท่านแต่พอกระจายไปแล้วก็ต้องแบ่งกันเลยนะจังหวัดมันน้อยจนเขาบอกอย่างงั้นไม่ต้องให้เขาไปจัดการแล้วอย่างงั้นท่านฮะถ้าไม่เข้าก็บอกว่าไหนเราไม่มีท่านฮะตอนนี้เนี่ยผมว่าน่าจะดีขึ้นนะครับสถานการณ์นะครับหลังจากที่ประชุมวันนั้นเนี่ยก็ผมว่าโรงกลั่นเนี่ยในนามของโรงกลั่นมันก็เป็นเรื่องสบายใจมันก็เป็นเรื่องจิตวิทยาด้วยครับท่านฮะถ้าหากว่าคนล็อตนำเข้าเนี่ยผลิตหมดไปแล้วเราก็จะต้องรีบซื้อผลผลิตข้างในซื้อข้างในมี3รายด้วยกัน3รายผลิตครับทีนี้เรื่องถั่วเหลืองกับตัวอื่นที่เริ่มหายไปจริงหรือเปล่าท่านฮะถั่วเหลืองเนี่ยมันแค่แชร์ 20% เขาก็บอกเขาเพิ่ม 20% มันก็ได้แค่ 24% ปาล์มเนี่ยมันหายไปหลาย 10% นะคะท่านมันไม่พอทดแทนกัน
คือถั่วเหลืองนี่มันแพงกว่าน้ำมันปาล์มใช่ไหมฮะใช่ๆแล้วพอตอนนี้ราคามันถูกกว่าเขาวางเท่าไหร่ก็หมดถูกต้องนี่พอเขาไม่วางเนี่ยปาล์มก็ต้องไปชดเชยไอ้ 25% นี้หายไปอีกมันก็เลยยิ่งมันเป็นงูกินหางแล้วต้นทุนเขาขึ้นเท่าไหร่ต้นทุนก็ขึ้นแต่ว่าน้อยกว่าปาล์มใช่ไหมใช่แต่ว่าทำไมก็เมื่อเขาไม่ยอมวางเนี่ยมันก็เดิมมันห่างกันอยู่10บาทใช่ไหมห่างกัน2บาทตอนนี้ห่างเท่าไหร่ตอนนี้เขาถูกกว่าเราเลยตอนนี้เขาถูกกว่าห่างกัน2บาทนั่นเดิมห่างกัน2บาทเขาแพงเธอเหลืองแพงกว่าปาล์ม2บาทไม่ที่เทียบกับตอนไหน2บาทเนี่ย47กับ49ไม่ใช่ที่เดิมมัน38ไงอ๋อเบอร์มันถามที่8เขา40เขา40 48จริงไม่ถึงครับเขาขายจริงจริงเขาจะต่างกับเราประมาณ3-4บาท43 42 43ไปเดินไปดูทางโน้นนะครับเดินไปทางโน้นนี้ขวดเล็กครับขวดเล็กมาจากโรงกลั่นแล้วก็แยกนะครับแยกเสร็จแล้วก็มาบรรจุนะครับเราผลิตขวดเองผลิตแล้วบรรจุเลยขวดนี้ขวดเล็กนี่ขวดเล็กจะเป็นตลาดล่างเป็นตลาดล่างนะครับอันนี้ขวดนี้นี่คือฝาครับที่ใช้เวลานิดนึงเพราะว่าตัวนี้ครับรอมาแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ยังมีติดปัญหานิดนึงก็คือยังซัพพลายให้เราได้ไม่แยะพอเพราะว่าเพิ่งเริ่มแล้วเพราะเปลี่ยนสีนะครับรายนี้ก็จะผลิตได้ประมาณ 200,000 ต่อวันครับทั้งวัน24ชั่วโมงครับเดินพรุ่งนี้ไม่มีวันหยุด7วันเลยครับ 200,000 ต่อวันครับโอเคครับทั้งหมดกี่โรงนะเนี่ยครับทั้งสมาคมเนี่ยทั้งสมาคม10โรง10โรงครับ10โรงเนี่ยซื้อน้ำมันในประเทศเนี่ยนะครับล้านกว่าก็คือ 95% เพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าทำไมถึง10โรงเนี่ยก็คือ10โรงนี่ 95%ในเอเชียเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเราน่าจะเป็นโรงงานที่ใช้ได้เลยทั้งหมดมี500คนครับช่วงนี้ก็ที่ผ่านมาก็บ่นนิดหน่อยเพราะว่าโอทีหายอ๋อเหรอแล้วมันผลิตน้อยลงนะค่าแรงเท่าไหร่เนี่ยค่าแรงส่วนใหญ่ยังมีค่าแรงขั้นต่ำเยอะไหมเกินขั้นต่ำหมดเกินขั้นต่ำหมดครับขึ้นขั้นต่ำอีกไหวไหมหนีไม่พ้นแล้วของพวกเราอยู่ร่วมกันฮะปีนี้หนีไม่พ้นแล้วครับต้องขึ้นอีกเอาไม่อยู่แล้วครับไม่งั้นท่านรับอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเพิ่มรายได้เขาเนี่ยน้ำมันปาล์มที่มาจากใต้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราผ่านการกลั่นเนี่ยเราจะได้น้ำมันเขาเรียกน้ำมันปาล์มสายปาล์มข้นกับกรดไขมันปาล์มจากนั้นก็มากรองเอานี้มากรองตัวนี้ไปไหนอันนี้กรดเอาไปทำสบู่ฮะขายส่งออกนะครับขายส่งออกจากอันนี้เนี่ยก็มาแยกออกเป็นสองอันเป็นน้ำมันใสกับสเตอรีนสเตอรีนนี่ไบโอดีเซลเอาไปใช้ได้ครับอันนี้ CPO ในประเทศครับครับอันนี้ CPO ในประเทศอันนี้คือที่นำเข้าเพชรที่เรานำเข้าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้พอทำโปรเซสเหมือนเดิมนะครับแต่จะได้น้ำมันมากกว่าอ๋อน้ำมันจะได้มากกว่าน้ำมันตัวนี้มันแยกไปแล้วตัวนี้มันแยกไปแล้วจะขายออกไปแล้วบางส่วนครับครับแล้วก็จะมีปี๊บนี่ก็คือสัญลักษณ์ที่จะทำขายนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่จะโชว์ว่าราคาที่รัฐบาลซัพพลายชดเชยให้ตกลงถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยวันจันทร์ออกมากแล้วค่ะท่านคือเลิกบอกตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้ถูกต้องค่ะนะฮะวันจันทร์เนี่ยถึงจะถือว่าเต็มที่ยังมีบางรายที่ว่ายังต้องส่งจุดสีฟ้าคือในกรุงเทพเนี่ยเขาจะใช้เวลากระจายสัก2วันครับต่างจังหวัดเนี่ยประมาณ4วันวันขั้นเช้าวันอังคารนับแต่วันไหนนับแต่วันที่เราส่งให้เขาเนี่ยดีซีเนี่ยเขาก็จะเริ่มกระจายออกไปในห้างใหญ่ซึ่งวันนี้ไปดีซียังวันนี้ไปแล้วครับไปเริ่มไปดีซีเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์กับวันจันทร์ก็จะเริ่มกระจายออกไปในกรุงเทพก็จะถึงก่อน
นะครับแล้วต่างจังหวัดใช้เวลาอีก2วันหลายใช่ไหม